ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงอยู่ในพรรษานะคะยังดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในการจัดรายการวิทยุสมัยนี้เนี่ยสะดวกมากนะคะคือใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งก็คือมีไมค์กับโทรศัพท์มือถือซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใช้สมอลทอล์คค่ะพูดคนเดียวค่ะไม่ได้เห็นจอเห็นใครเข้ามาฟังไม่ได้มีเพื่อนร่วมคุยแบบนี้นะคะสมัยก่อนจัดนะยุคแรกเลยเนี่ยต้องผ่านโน้ตบุ๊กอย่างเดียวยุคที่จัดเคลื่อนที่นะคะไม่งั้นต้องอยู่ในห้องส่งต้องผ่านโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือระบบแบบไม่มีแอปอะไรอะค่ะใช้โทรศัพท์มือถือจริงๆนะคะต้องใช้กันซื้อโปรโมชั่นที่เป็นแบบว่าโทรฟรีเท่าไหร่โทรฟรีเท่าไหร่เพราะว่าจัดรายการเนี่ยจะพูดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการโทรออกคิดเป็นวันๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันเลยนะคะสมัยก่อนจัดรายการวิทยุหลังจากนั้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยระบบการจัดรายการวิทยุเนี่ยขนาดเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้ใกล้เคียงอย่างเสียงแต่เสียงที่ท่านฟังจากรายการวิทยุกับเสียงที่ท่านฟังจาก Facebook ไม่เหมือนกันนะคะท่านญาติธรรมหลายท่านเนี่ยฟังจากสถานีวิทยุเนี่ยเสียงมันจะดีกว่าเพราะว่ามันผ่านการปรับเสียงมันมิกแล้วมันก็ผ่านเครื่องมิกอะค่ะเครื่องแต่งเสียงให้มันดูดีขึ้นน่ะมันปรับได้แต่ว่าเสียงที่ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยตรงที่ท่านดูจากไลฟ์สดเนี่ยไม่ได้มิกค่ะอันนี้แต่ยิงหามว่ามิกได้มั้ยเค้าก็ทําได้นะคะทํามิกได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นเสียงจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่หรือว่าเหมือนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวไม่ถามพี่โชคเลยแต่ปกติเนี่ยมันจะผ่านมิกไม่ว่าจะเป็นวิทยุเนี่ยปกติพอมันเข้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์รับแล้วเนี่ยก็จะผ่านระบบมิกแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคลื่นสถานีวิทยุต่างๆที่รับต่อเนี่ยก็จะรับผ่านจากเครื่องมิกรับผ่านจากเครื่องที่วัดป่าจริยธรรมสวัสดีค่ะน้องแอมตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยแม่ไปไกลเลยนะคะคนมีบุญค่ะได้ไปนู่นไปนี่คนไม่มีบุญไม่ได้ไปนะคะอย่างที่เมื่อวานเราพูดกันถึงเรื่องของการใช้บุญเป็นนะคะคือถ้าเรามีบุญมากๆเนี่ยบุญมันจะพอแต่ถ้าเกิดเหมือนว่ามีเงินในกระเป๋าอะถ้าเงินในกระเป๋าเราน้อยแล้วเราใช้เยอะเนี่ยเอาละเริ่มมีปัญหาธรรมวลีก็เป็นค่ะขนาดอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะไม่เคยหลงตัวเองว่าตัวเองมีบุญเยอะหรืออะไรเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าตัวเองบุญไม่เยอะทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยมีวันหยุดเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยที่จะไม่ทำอะไรโดยเฉพาะบุญเนี่ยทำทุกวันไม่เคยหยุดค่ะก็เลือกเอาว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันคือบุญอะไรแล้วก็เลือกทำสิ่งนั้นแล้วก็ตัดสิ่งอื่นออกก่อนทีนี้บางทีมันตัดผิดอันบางอันเดือดร้อนละแต่ก็จะไปตัดออกอยู่เพราะมันเฉพาะหน้าไงเอาใกล้ตัวก่อนนะคะงานใกล้ตัวเนี่ยมันต้องเจอผู้คนนะคะที่เราต้องทำอยู่กับเขาอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นงานใกล้ตัวเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างมากอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยก็ออกพรรษาแล้วนะคะออกพรรษาทางวัดก็จะมีการเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมความจริงเนี่ยตอนนี้สองจิตสองใจนะคะว่าจะไม่ไปด้วยซ้ำวันที่สองมีสอบเกี่ยวเรื่องของการเรียนมันก็มีเป็นก็เป็นอนาคตของเราอะบางทีเนี่ยเราก็เอาแต่ไปอย่างนั้นอย่างเดียวไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมากมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็สองจิตสองใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้แต่มันก็การเดินทางไปเนี่ยมันก็ได้ไปช่วยงานครูบาอาจารย์ในระหว่างการเดินทางแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่อยู่ทางวัดป่าจริยธรรมได้เจอกันเพราะในภาษาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันมา3 เดือนแล้วนะคะก็ทำให้คิดเยอะเหมือนกัน
นะคะกำลังนะคะกำลังวางแผนอ๋อเป็นเจ้าภาพกฐินด้วยหนึ่งกองใช่ค่ะจองเป็นเจ้าภาพกฐินหนึ่งกองนะคะที่จะเดินทางไปก็รวมกันอยู่สี่คนปัจจัยไม่เยอะค่ะที่ทำแล้วก็ไม่ได้อายด้วยที่จนไม่เคยอายค่ะไม่เคยรักษาหน้าเรื่องพวกนี้ค่ะก็ชวนพี่หน่อยชวนคุณแมวชวนพี่ต๋อมแล้วก็อาจารย์ธรรมวลีคนละ2,500ค่ะกองละ10,000นะคะหรือใครจะร่วมด้วยก็ได้นะคะก็จองไว้แบบนั้นก็ปัจจัยไม่เยอะแล้วของวัดภูจวงก็จองเอาไว้นะคะ1กองเหมือนกันก็ตามกำลังอะค่ะนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบางทีในญาติโยมเขาลืมค่ะบางทีเราอยู่วัดแต่เป็นคารวาสก็จริงแต่เราอยู่วัดแล้วทีนี้เนี่ยเฉพาะหน้าของเราเนี่ยอย่างพระเนนอยู่ในวัดขาดเหลือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโยมที่ก็ทําบุญมาหรืออะไรมาเนี่ยเราก็มาดูแลส่วนที่อยู่เฉพาะหน้าถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพวกใครมีบุญข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าก็อยากจะช่วยทางวัดมากกว่าเพราะว่าทางวัดเนี่ยเรารู้อยู่ว่าทางวัดเรามีปัจจัยแบบไหนเพียงพอหรือเปล่าในการใช้ต่างๆนะคะเราก็เลยพยายามที่จะแบ่งเบาภาระของทางวัดถ้าญาติโยมทำบุญอะไรมาเนี่ยก็จะมาซื้อของเข้าวัดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะโพสต์น้อยด้วยค่ะไม่ค่อยได้โพสต์เยอะแต่ความจริงซื้อทุกวันนะคะเรียกว่าใช้เงินกันทุกวันเลยค่ะนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยบารมีเนี่ยที่สะสมมาเนี่ยมันไม่เท่ากันค่ะความอดทนมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างสามเณรที่ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเขายังสู้ไม่ได้ต่อสภาวะที่จะต้องอยู่ในข้อบังคับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างซึ่งเราก็ต้องให้ความเข้าใจหนึ่งสองก็ต้องให้กำลังใจกันให้อยู่ได้ค่ะประคับประคองกันไปให้อยู่ได้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะคือเราต้องประคับประคองกันให้อยู่ด้วยกันไปบางทีเนี่ยเราจะให้คนเข้าใจเพียงครั้งเดียวที่เราพูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือเพราะฉะนั้นตัวเองจะชอบใช้แทนตัวเองว่าครูค่ะคุยกับ อุบาสิกาน้อยสามเณรก็จะแทนตัวเองว่าครูชอบคำว่าครูค่ะเพราะว่าครูเนี่ยหมายถึงผู้ที่รับภาระหนักรับภาระหนักในที่นี้ก็คือมันจะต้องมีความหนักแน่นนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยมันต้องมีความหนักแน่นอะหนักแน่นในการที่จะอดทนต่อกิเลสของคนอื่นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตของความเป็นครูเนี่ยมาเกือบตลอดชีวิตตั้งแต่เริ่มสอนมาตั้งแต่ฝึกสอนตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีปัญหาหรือมีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมันเลยมีความอดทนในระดับหนึ่งนะคะก็คือมีภูมิคุ้มกันบางทีเนี่ยคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยรู้สึกหนักละบางทีเนี่ยปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยสาธุค่ะคุณวันชัยคือบางทีเนี่ยปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเพราะความที่เรามีความอดทนสูงไงคะเราก็เลยไม่พูดพอเราไม่พูดคนก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์บางทีเราก็ทุกข์อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าใครจะช่วยเราได้เพราะว่าพุทธเจ้าก็สอนให้เราช่วยตัวเราเองการที่เราพยายามที่จะช่วยตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะมันจึงได้ประสบการณ์ที่ได้มาจากการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยจากความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรายการวิทยุรายการของอวลีเนี่ยแหละค่ะนะคะประสบการณ์ต่างๆในการช่วยเหลือตัวเองในการเผชิญกับกิเลสของคนอื่นแล้วก็กิเลสภายในของเราที่มีอยู่มันมาปะทะกันเราจะทำยังไงให้กิเลสที่คนอื่นเขามีต่อเราแล้วเราก็มีกิเลสกลับกิเลสของคนอื่นเราคงจะไปจัดการอะไรของเขาไม่ได้แต่กิเลสของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเจริญสติเราสามารถจัดการกับกิเลสของเราได้ทุกครั้งที่เรามีสติต่อกิเลสของเรานั่นคือปัญญาอย่างเมื่อวานที่ได้พูดไปค่ะว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ได้ฉลาดทางโลกเช่นการเรียนเก่งๆเรียนเก่งๆบางทีก็คือจำอย่างคนที่เรียนเก่งๆหลายคนเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยพอประสบกับปัญหาเนี่ยก็เป็นทุกข์มากแต่กับคนบางคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอเขาประสบกับปัญหา
เขาเกิดความโกรธเขาเกิดความโลภเขาเกิดความหลงเขาสามารถที่จะคอนโทรลชีวิตของเขาไว้ได้อันนี้คือความฉลาดของพุทธศาสนาคำว่าปัญญาในพุทธศาสนากับปัญญาของทางโลกเนี่ยมันคนละความหมายเลยนะคะทางโลกเนี่ยพอสอบเนี่ยเราจำอะไรได้ตอนที่เราเรียนหนังสือแล้วเราจำได้อะท่องจำได้แล้วเราสอบมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสมัยก่อนตอนเรียนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะที่ทำเรียนเก่งนะคะคือเรียนเก่งกว่าเราอะในการเรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะแข่งขันกับเราตลอดเวลาเลยค่ะแต่เราเนี่ยไม่เคยคิดจะแข่งกับเขาเลยนะคะเราแข่งกับตัวเองค่ะได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแต่เพื่อนเนี่ยเหมือนกับแบบพอเรามีอะไรจะถามเนี่ยเขาก็ไม่อยากบอกแต่สำหรับเราเนี่ยใครถามอะไรเราเนี่ยถ้าเราตอบได้นะเราก็จะพยายามอธิบายค่ะต้องการให้เขาได้ดีกว่าเราก็ไม่เป็นไรดีไปเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเนี่ยเขาจะแบบถ้าเกิดอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยถามเขาเนี่ยเขาจะไม่บอกเขาจะหวงวิชาค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอตอนสอบมาเนี่ยสอบได้คะแนนดีมากได้คะแนนดีมากค่ะเพราะตอนที่เขาดูหนังสือเนี่ยเท่าที่ตัวเองเห็นเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้หมดเลยค่ะเขียนแล้วก็ท่องอ่ะท่องไว้เยอะมากแล้วตอนข้อสอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตอบได้หมดเลยคะแนนก็ดีมากเลยค่ะแต่ปัญหาหรือเปล่าคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้ตอนนี้เป็นบ้าแล้วเขาไม่มีความสุขกับความสุขของคนอื่นเลยคนอื่นมีความสุขเนี่ยเขาจะรู้สึกน้อยใจมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเขาทำงานแล้วตอนที่เขาทำงานแล้วเนี่ยเขามานั่งบ่นให้ฟังเราก็ไม่เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยเราก็ไม่เข้าใจค่ะเขามาบ่นให้ฟังเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนอื่นไม่สบายอ่ะมีคนช่วยออกค่าใช้จ่ายให้เขาสงสารตัวเองมากเลยเขามาพูดให้เราฟังนะคะเขาสงสารตัวเองมากเลยที่เขาจะต้องออกค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเองเราตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นบ้านะคะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบ้าค่ะตอนนั้นเขายังแบบเป็นปกติอยู่แต่ว่าพฤติกรรมของการแสดงออกของเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วค่ะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตคนแบบนี้มานานมากเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ผ่านไม่รอดสายตาแต่ว่าเรารู้เขาเพื่อที่เราจะไม่สร้างกรรมกับเขาคือทฤษฎีของตัวเองอ่ะใครเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วคุณจะปลอดภัยค่ะคือทฤษฎีของตัวเองในการดำเนินชีวิตก็คือเราเรียนรู้กิเลสคนอื่นเพื่อที่จะไม่แตะสิ่งที่เขาหวงถ้าเกิดสิ่งที่เขาหวงอย่างเช่นเขาหวงไอ้นู่นหวงไอ้นี่ของเขาเนี่ยพยายามไม่ไปยุ่งสิ่งที่เขาหวงค่ะคนเราเกิดมาตายทุกคนไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครค่ะเขาอยากได้อะไรให้เขาไปเลยอยากได้อะไรให้เขาไปเลยสบายไอ้เราเนี่ยไปแย่งกับเขาด้วยแสดงว่าเราก็ไปหวงกับเขาด้วยไปชิงกับเขามันก็ทำให้เรามีความทุกข์ค่ะใครอยากจะได้อะไรแล้วเนี่ยเราลองคิดดูดีๆสิคะสมมติว่าเราอยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆสักตำแหน่งหนึ่งที่เราทำงานอยู่เราก็พยายามที่จะแย่งกับเขาทำแข่งขันกับเขาดูว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงแข่งขันกันหัวใจของเราแต่ละวันเนี่ยมันสะสมกิเลสมากๆเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตำแหน่งนั้นน่ะมันก็ไม่อยู่กับใครเจริญยั่งยืนมันอยู่กับคนคนนั้นแค่แป๊บเดียวเองแต่เราเสียเวลาทำบาปทำกรรมทำชั่วไปแข่งขันชิงดีชิงเด่นไปใส่ร้ายกันอะไรกันเนี่ยมันไม่คุ้มค่ะเสียสลายเข้าไปรักษาหัวใจของเราเนี่ยให้มีคุณธรรมดีกว่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีบารมีที่จะมีตำแหน่งเราจะมีบารมีที่จะมีหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เองแล้วดีกว่าด้วยมันจะได้เองค่ะมีเรื่องเล่าค่ะเมื่อตอนสมัยอยู่หนึ่งสมัยยุคกรุงเทพสมัยยุคกรุงเทพต้องขออนุญาตต้องเอาเรื่องเล่านะเหมือนกับคนที่เขามาอย่างประกันหรือคนที่ขาย MLM เนี่ยเขาจะต้องเอาประสบการณ์มาเล่าอะค่ะว่าเขาทำยังไงก็ถึงผ่านตรงนั้นมาได้ปัญหาของเขาคืออะไรบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาทำยังไงกับปัญหานั้นอันนี้คือที่เล่าทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตแจ้งอีกครั้งนึงว่าไม่ใช่เป็นทุกข์กับเรื่องอะไรไม่ใช่มีความทุกข์ต้องมาระบายใส่รายการวิทยุทุกเรื่องที่เล่าเนี่ยคือเรื่องที่ตัวเองผ่านมาแล้วถ้าไม่ผ่านจะไม่มาเล่าค่ะเป็นอารมณ์เสียใจน้อยใจอะไรเงี้ยไม่เล่าค่ะมันยังอารมณ์มันไม่ได้ค่ะการแสดงธรรมะเนี่ยอารมณ์เศร้าหมองไม่ได้มันจะต้องมีอารมณ์ที่มีความปิติในบุญของตัวเองที่ทำผ่านมาแล้ว
ราะฉะนั้นปัญหาหรือเราเจอคนไม่ดีวุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนำมาพูดเนี่ยนั่นคือตัวอย่างที่เราเจอเราเจอขนาดเนี้ยเรายังผ่านมาเลยอะประมาณเนี้ยค่ะการเล่าเนี่ยประสบการณ์เป็นแบบนี้เราเจอหนักขนาดนี้เรายังเล่ามาเลยอย่างเช่นท่านดาบพิชัยตอนนี้ท่านก็76แล้วค่ะอายุท่านก็เล่าสมัยก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยมีแต่คนไม่เข้าใจท่านทั้งนั้นเลยว่าท่านว่าอย่างงุ่นว่าท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านเนี่ยผ่านมันมายังไงนี่คือการเล่าประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยนำเป็นตัวอย่างถ้าเกิดจะทำแบบเนี้ยแล้วเจอปัญหาจะทำยังไงแบบนั้นตอนนั้นค่ะหลายท่านจะได้มีกำลังใจว่าเฮ้ยตอนนี้ทำไมเราเหมือนกับไม่ได้ดีทำอะไรทำดีไม่ได้ดีอะไรเงี้ยเมื่อครั้งหนึ่งตอนนั้นตัวเองอยู่ที่วัดคูบอนบอกชื่อก็ได้ค่ะเพราะหลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพจัดปฏิบัติธรรมก็ร่วมงานกับท่านพระเจ้าครูสังฆลักษณ์บุญมีนะคะตอนนั้นก็เอาศาลาเก่าซึ่งเป็นศาลาท่าน้ำอะค่ะซึ่งตอนหลังในทางวัดไม่ได้ใช้ละทางวัดไปใช้ศาลาใหม่ที่สร้างเอาไว้อยู่ริมถนนตรงท่าน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ก็เลยเอาศาลาเก่าเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ช่วยงานครูบาอาจารย์มาตลอดอะค่ะจนได้ทำห้องนึงตอนนั้นฝันที่เล่าให้ฟังคือมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยท่านพระอาจารย์ดร.ไพเราะห์ซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดสระแก้วตอนนี้เนี่ยค่ะที่มีเด็กกำพร้าเยอะๆอะค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถืออีกท่านนึงนะคะก็ท่านก็พาเข้าห้องบันทึกเสียงจัดรายการวิทยุค่ะท่านบอกเฮ้ยต้องฝึกไม่ได้เลยต้องฝึกเราเป็นนิสิต เรียนพุทธศาสนาเราต้องพูดธรรมะได้อะไรเงี้ยพระอาจารย์เนี่ยก็พาเข้าห้องส่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะให้ฝึกเนี่ยลองฝึกดูก็เพื่อนคนอื่นก็วนกันมาคุยในรายการก็ตอนก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยจัดรายการวิทยุก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเข้าในรายการวิทยุก็ใส่หูฟังแล้วในหูฟังของรายการวิทยุเนี่ยมันจะได้ยินเสียงตัวเองไม่สามารถคอนโทรลเสียงได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักจัดรายการวิทยุทำไมเขาพูดเพาะแล้วมีจังหวะจะโคนเพราะว่ามันที่หูค่ะมันฟังเสียงตัวเองได้อย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ธรรมบุรีตะเบงมากๆลืมตัวค่ะมันไม่สามารถฟังเสียงตัวเองได้มันก็จะไม่รู้ว่าความสมูทความนุ่มนวลของเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดจัดรายการที่ห้องส่งเนี่ยค่ะพอเราพูดดังเกินไปใช่ไหมคะเราตะเบงเกินไปเนี่ยหูฟังเรามันจะบอกว่าเอ้ยเบาหน่อยเสียงไม่สมูทแล้วไม่เพาะแล้วเสียงเนี่ยมันจะมาแบบนี้เลยค่ะทีนี้แรงบันดาลใจก็อยากจะจัดรายการวิทยุตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นก็บรรยายธรรมะแล้วนะคะบรรยายธรรมะช่วงคนกินข้าวค่ะก็ไม่เชิงบรรยายแล้วค่ะแต่เราอยากบรรยายเองอาจารย์เขาให้เราพูดอนุโมทนาบุญญาติโยมที่มาที่วัดตอนที่เขากินข้าวกันอยู่อะเราก็อยากพูดเนาะเราก็อ่านหนังสือเอาธรรมะมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วค่อยอนุโมทนาบุญเอาอ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่านชาดกอะไรเงี้ยมาพูดฝึกพูดอะค่ะฝึกตัวเองพูดกับคนที่กำลังกินข้าวอยู่ก็คุยกันจริง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 คิดดูนะคะคือเพราะฉะนั้นน่ะตัวเองจะมีคนเป็นคนที่มีสมาธิดีมากในระดับนึงถ้าเกิดว่าบรรยายอยู่แล้วคนคุยกันอะไรกันเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเพราะฝึกมาตั้งแต่คนคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะพอตอนหลังคนนั่งยิ่งสมาธิดีเลยค่ะทีนี้ก็มาจัดรายการวิทยุอยากจะมีสถานีวิทยุค่ะที่จะทำก็ตอนนั้นท่านพระอาจารย์ก็ได้ขึ้นAM มีทางจำขึ้นไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็ให้จัดรายการช่วงเช้าพระอาจารย์ก็บางทีก็ให้จัดแทนก็เริ่มจัดรายการวิทยุบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรายการของตัวเองแบบเนี้ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยอยากจะมีห้องส่งอยากจะเช่าสถานีตอนนั้นอยากจะเช่าสถานี AM เลยนะคะเพราะสมัยก่อน Facebook อะไรก็ไม่มีไงสื่อต่างๆเนี่ยมันยากอะค่ะต้องเสียเงินอย่างเดียวก็เลยเช่าสถานีวิทยุ AM จะอยากจะเช่า AM ทำห้องส่งหมดแล้วนะคะห้องส่งทำอะไรหมดแล้วติดองค์ติดแอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะปรากฏว่ามีเหตุมีบุคคลที่เรียกว่าอาจจะเขาไม่ได้เกลียดเราหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็อยากจะได้ดีอ่ะพอดีเรากลายเป็นอุปสรรคของเขามันเหมือนเขาเดินทางมาแล้วเขาเจอตอ เขาก็เลยต้องขุดตอทิ้ง
เราไม่ได้เดินไปหาเขานะคะเราอยู่กับที่อะค่ะแต่พอเขาเดินเส้นทางเนี่ยเรากลายเป็นขวางทางเขาค่ะเขาจะเดินต่อเราก็เลยพยายามทำยังไงดีให้เขาเดินต่อไปได้แล้วก็ถอนตัวเองออกค่ะนะคะถอนตัวเองออกจากเส้นทางของเขาโดยที่เราคำนวณแล้วว่าเอาแหละมันก็ไม่อยู่ต่อไปเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นน่ะครูบาอาจารย์เองหรืออะไรเองเนี่ยบางทีท่านก็ฟังอยู่ฟังความอยู่ข้างเดียวอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคละแล้วทีนี้มันก็เกิดปัญหาแล้วความยุติธรรมเนี่ยอยู่ต่อไปมันไม่ได้แล้วอ่ะในเมื่อเราไม่ได้ความยุติธรรมแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็ยากไปหมดอะค่ะคนเราเนี่ยพอมันไม่ได้ความยุติธรรมนะคะถึงเราจะมีความคิดไอเดียเจ๋งๆขนาดไหนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะค่ะเพราะอคติมันมาแล้วเนี่ยมันทำงานยากตัวเองมองแล้วว่าเฮ้ยธรรมวลีแกไม่รุ่งแล้วไม่รุ่งแล้วค่ะทำยังไงก็ไม่รุ่งแล้วถ้าเกิดผู้นำอคติใส่เนี่ยโหจบแล้วค่ะไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดผู้นำไม่อคตินะคะก็อยู่ต่อเพราะว่ามันมีคนปกป้องอะคือคนทำงานหนักๆเนี่ยให้กับส่วนรวมเนี่ยบางทีมันต้องการคนปกป้องอะค่ะเพราะเราต้องลุยกับคนอื่นอยู่แล้วไงแล้วเราต้องมาโดนหัวหน้าเราเองหรือเจ้านายเราเองจัดการเราอีกเนี่ยโอ้มันไม่ได้แล้วค่ะอยู่ไม่ได้คือที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทนไม่ไหวนะคะมันไม่รุ่งมองแล้วประเมินนะคะอย่างที่เมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโกศล3อะความฉลาดในการทำบุญนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะรุ่งในสถานการณ์แบบนั้นมันยากมากค่ะโกศล3เนี่ยมันก็ต้องรู้แล้วว่าเหตุของความเจริญเหตุของความเสื่อมอุบายที่ทำให้เจริญนี่คือโกศล3ทีนี้ไอเหตุของความเจริญเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทำให้เราเจริญแล้วเหตุของความเสื่อมเหตุของความเสื่อมในหน้าที่การงานคือ1ผู้นำลำเอียงผู้นำอคติ2เราเองไม่มีความสามารถคือความเสื่อมมันมีหลายอย่างมากเพราะนี้ถ้าผู้นำเนี่ยไปเชื่ออีกคนนึงโดยที่ไม่ได้ไต่ตองแล้วก็ไม่ได้ถามเรามันอยู่ไม่ได้ค่ะมันเหตุของความเสื่อมมันมาแล้วเราก็เลยต้องมีอุบายในการที่จะรักษาใจของเราสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าพอมาตอนนั้นพอมาวัดป่าจริยธรรมจากที่อยากจะจัดรายการวิทยุทำสถานีแล้วนะคะต้องเสียเงินจริงต้องหาเงินซัพพอร์ตสถานีวิทยุสักชั่วโมงนึงนะคะแถวนั้นตั้งใจไว้แบบนั้นว่าอยากให้โยมเนี่ยของเราเนี่ยในละแวกนั้นนะเขาฟังแล้วก็สามารถที่จะกลับมาหาเราได้หรือคุยอะไรกันรู้เรื่องโดยที่เราผ่านสถานีค่ะคิดขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าพอมาที่วัดป่าจริยธรรมได้จัดรายการวิทยุจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่กำลังจะบอกให้ญาติธรรมก็คือว่าให้ท่านรักษาความดีเอาไว้ค่ะไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไปจัดการทำร้ายใครไม่ต้องทำอะไรเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเมื่อความดีของเราเนี่ยมันมีกำลังมันจะจัดการให้กับเราเองทั้งหมดเลยผมมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจัดรายการวิทยุมา15 ปีค่ะจากที่อยากจะจัดรายการวิทยุอยากจะซื้อช่องสัญญาณอยากจะนู่นอยากจะนี่ทุกวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทเดียวในการจัดรายการครูบาอาจารย์เมตตาก็ต้องพยายามทำตัวเองเนี่ยให้พูดในเรื่องที่มีสาระครูบาอาจารย์ก็จะได้มีคนที่ฟังในทางสถานีวิทยุเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ก็พยายามที่จะมีสาระพยายามที่จะเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนน่ะอย่างที่น้องอยู่คนหนึ่งสักครู่ที่เล่าให้ฟังว่าแกไม่ดีใจในความดีของคนอื่นแกไม่ดีใจในความดีของคนอื่นพอใครได้ดีเนี่ยแกก็จะแบบทำไมเขาต้องนั่นด้วยทำไมก็คือไม่น้อมอ่ะไม่น้อมไปในความดีของคนอื่นนะคะคือความดีของคนอื่นน่ะแม้กระทั่งเขาทำขนมชิ้นเดียวเราก็จะไปดูถูกผลทานของเขาจิตใจเขาดีนะคือเทคนิคในการละความอิจฉาเพราะว่าตัวเองแต่ก่อนก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้อิจฉาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มั่นใจ 100% เลยว่าไม่มีความอิจฉาแล้วก็เทคนิคในการละความอิจฉามันมีค่ะคุณต้องมองหัวใจคนที่เขาทำบุญให้เป็น
แล้วคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคือไม่ว่าใครเนี่ยที่ทำความดีอยู่แล้วเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมว่าจริงๆเนี่ยกุศลเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่ถ้าเป็นกุศลนะคะแบบกามาวจรกุศลกุศลมันมีอยู่สองแบบกุศลที่มันเป็นฌานคือจิตไม่มีกิเลสในระดับกลางกับกุศลที่มันเป็นกามาวจรมันก็จะมีโลภะมีนู่นมีนี่อยู่บางครั้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าขณะที่ทำกุศลอยู่นั่นนะคะไม่ได้มีโลภะนะคะแต่ที่มันมีขึ้นมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดดับเคยเห็นไฟฟ้าไหมคะไฟฟ้าเนี่ยที่หัวเทียนมันบอดหัวเทียนหรือเปล่าเขาเรียกหัวอะไรหัวเทียนหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีแล้วอะที่มันกระพริบอะนะสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ถ้าเกิดสตาร์เตอร์มันหมดอายุอย่างเงี้ยมันก็จะแป๊บนะคะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับจิตของมนุษย์จิตของมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีช่วงโมงของสมาธิเกิดสติเกิดอกุศลเกิดสมาธิเกิดสลับกันไปที่เราพูดกันว่าหัวใจสีเทาอ่ะสีเทาก็คือสีขาวกับสีดำมาผสมกันสีเทาเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่ทำบุญแล้วมันไม่ชัดเจนนะคะพอเราทำบุญไม่ชัดเจนเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นสีขาวเป็นกุศลทั้งหมดมันก็ไม่เป็นแต่มันจะดำมันก็ไม่ใช่แต่มันคือหัวใจสีเทาอะมันเป็นหัวใจสีเทาแต่ทีนี้มันเทามากหรือเทาน้อยมันขึ้นอยู่กับกุศลกับกิเลสของเราที่มันมีอยู่มันไม่เหมือนกันหัวใจมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเราจิตของเราเนี่ยกุศลเนี่ยนะคะสิ่งนึงที่เราจะสามารถมีความสุขได้คนขี้ฉาหาความสุขไม่ได้ค่ะเราไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องไปคิดว่าอิจฉาแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราเลิกอิจฉาเราเนี่ยแหละหายเดือดร้อนคนแรก คือถ้าเราเลิกอิจฉาได้เนี่ยคนที่มีความสุขคนแรกก็คือเราค่ะมันมีเทคนิคคือจริงๆแล้วเนี่ยบุญที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเพียงแค่เรามองเห็นบุญเห็นความดีเห็นประโยชน์ที่เขาทำให้กับคนอื่นอาจจะไม่ได้ทำให้กับเราไม่ใช่แบบทำให้คนอื่นฉันไม่ได้ได้ด้วยอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเนี่ยคุณดาเลสฟังอยู่ประจำมีคนเนี่ยมาซื้อของให้กับมีเพื่อนเราเนี่ยซื้อของให้กับคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนเราอีกทีนึงแต่ไม่ได้ให้กับเราเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ดีใจหรอกเพราะเราไม่ได้ได้หรือซื้อให้กับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ของพวกนี้เราก็ต้องดีใจกับเพื่อนเราสมมติเพื่อนเราไม่ได้ให้เราใช่ไหมคะบางคนเนี่ยสมมติว่ามันมีของอยู่ชิ้นนึงเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยต้องเป็นคนได้อีกคนนึงต้องเป็นคนไม่ได้พออีกคนนึงได้เสร็จปุ๊บเราจะเสียใจทำยังไงให้หัวใจของเราในขณะนั้นมันไม่เสียใจอันนี้ค่ะมันจะได้ทั้งอนุโมทนาบุญได้ทั้งมุทิตาเลยนะคะคนละอันกันนะคะตั้งสติดีๆนะคะตั้งสติดีๆคือในขณะที่มีของอยู่1ชิ้นเราเนี่ยอยากจะได้มากเลยแต่ว่ามันต้องได้แค่คนเดียวถ้าสมมุติว่าเราเสียสละหัวใจเรามันก็เป็นบุญแล้วค่ะไอ้จิตที่เสียสละนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเลยเนี่ยมันเป็นบุญแล้วไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเลยค่ะอย่าไปคิดแย่งอะไรกับใครให้ไปเลยไงๆก็ตายคนเข้าได้ไปเขาก็ตายเหมือนกัน คิดแบบนี้นะคะแล้วมันสบายค่ะถึงเขาจะได้ไปเขาก็ตายเขาก็ไม่ได้อยู่กับไอ้สิ่งนั้นตลอดไปหรอกพอคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาได้มาครอบครองให้มันต้องเสียหายให้มันเป็นทุกข์สองเราต้องดีใจกับคนที่เขาได้รับถึงมันต้องตายแหละอันนี้เราคิดปลอบใจตัวเองนะคะแต่ถ้าเราไม่คิดปลอบใจตัวเองคือเราเสียสละจริงๆเนี่ยมีความสุขเนี่ยเราต้องดีใจเขาเรียกมุทิตาคนที่ได้รับเนี่ยเราต้องมุทิตากับเขาว่าดีแล้วล่ะที่เขาเนี่ยได้รับสิ่งนี้ไปแล้วเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคนที่ให้อนุโมทนาบุญกับคนที่ให้คนที่ให้เนี่ยเขาคนละอันกันนะคะแค่นี้ท่านญาติธรรมคะเราได้บุญทุกอย่างเลย 3-4 อย่างค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เป็นนะคะถึงเวลาปุ๊บทำความดีคนไม่ชมเราเราก็น้อยใจทำไมไม่ยอมชมเราคนไม่ให้ความสำคัญกับเราฉันอุตส่าห์เหนื่อยนะไม่ได้ความสำคัญเรากลับมัวแต่รอคอยคำชมรอคอยอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ของเราเลยนะคำชมของคนเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขออภัยนะคะคำชมบางอย่างมันก็ไม่จริงใจสิ่งที่มันจริงใจที่สุดเนี่ยนะคะสิ่งที่มันจริงใจที่สุดเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองบุญเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่8แบบถ้าเกิดบุญที่เป็นมหากุศลบุญมหากุศลเนี่ยมีอยู่8แบบที่เป็นเกี่ยวกับกามาวจรเนี่ยมีอยู่8แบบกามาวจรก็คือข้องกับกามอยู่เพราะฉะนั้นในบางทีเนี่ยคนเขากินอิ่มนอนหลับกินของอร่อยแต่งตัวสวยอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังเป็นจิตเป็นกุศลได้อยู่นะคะเป็นจิตเป็นกุศลได้อยู่เราอย่าไปดูถูกบุญคนอื่นเขาฉันปฏิบัติธรรมฉันมีสติอะไรเงี้ยแกยังกินของอร่อยอยู่ยังโลภมากอยู่อะไรเงี้ยมันธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไปดูดีๆนะคะไปอ่านให้เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนธรรมะให้เราไปสอนคนอื่นต่อแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนเราเนี่ยให้เราปฏิบัติตามทีนี้หลายคนก็ย้อนกลับมาอาจารย์ธรรมวลีพูดทำไม ก็ต้องขออภัยว่าอันเนี้ยมีโอกาสในการแสดงธรรมจึงแสดงแต่ถ้าเกิดใครเจออาจารย์ธรรมวลีตัวจริงๆเป็นเนี่ยบางคนเอาไปนินทาอีกนะคะอาจารย์ธรรมวลีพูดธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยตัวจริงไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยไม่เห็นพูดธรรมะแบบนี้เลยอยากจะพูดต้องดูโอกาสต้องดูกาลเทศะตัวเองมีความรู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตมีความรู้สึกว่าธรรมะที่พูดถึงตรงเนี้ยคือพระพุทธเจ้าตลอดเวลาค่ะไม่ได้นึกถึงว่าเป็นแค่คำสอนนะคะนึกถึงคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเพราะฉะนั้นจะไปนั่งพูดธรรมะในวงเล่าจะไปนั่งพูดธรรมะในที่ที่มันสนุกสนานเอาธรรมะมาล้อเล่นกันอะไรเงี้ยไม่เล่นนะคะถ้าเกิดพูดถึงธรรมะพระพุทธเจ้ารู้ไม่เล่นด้วยเลยไม่มีใครไม่เล่นด้วยกับใครทั้งนั้นใครเอาธรรมะมาล้อเล่นพูดให้มันตลกอะไรเงี้ยไม่เล่นด้วยเลยค่ะหยุดเลยมันรู้สึกว่าขาดความเคารพพระพุทธเจ้าหรือไปเล่นกันอยู่เห็นหัวกันอยู่ถามนู่นถามนี่ถามเอาชนะถามแข่งขันกันถามไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยก็ไม่คุยค่ะคือถ้าเกิดว่าถามแบบนั้นก็ไม่คุยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องเลือกสถานที่เหมือนกับเราทำแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธเจ้าค่ะประดิษฐานพระพุทธรูปทุกครั้งที่ตัวเองจะพูดธรรมะเนี่ยนึกถึงแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทุกครั้งเหมือนกับเราต้องเอาพระพุทธรูปเนี่ยไปตั้งในที่สมควรอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุตรงนี้ค่ะก็คือที่ที่สมควรเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแพร่หลายออกไปทำให้คนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นก็คือเขาสามารถที่จะใช้ธรรมะได้จริงวันนี้ก็แหมพูดถึงเรื่องของธรรมะที่นำมาใช้กันจริงๆนะคะทีนี้กิเลสเนี่ยแต่ที่พูดไปว่ากุศลเนี่ยมันมีประกอบด้วยปัญญาค่ะกับมีประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยปัญญาเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับมีหลายเคล็ดลับมากค่ะถ้าฟังทุกวันก็มีเคล็ดลับทุกวันพวกขวาที่มันจะมีชีวิตมาถึงทุกวันนี้กว่าที่มันจะผ่านแต่ละเรื่องมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยต้องต่อสู้ต้องได้ผ่านมันมาทีนี้เนี่ยเล่าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เคยบังคับให้ใครต้องทำตามเพียงแค่เล่าให้ฟังแต่จะเอาไปทำตามหรือไม่ทำตามมันก็เป็นสิทธิของทุกท่านอย่างนั้นนะคะก็กิเลสเนี่ยไอ้กุศลเนี่ยค่ะมีประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างละ4เขาเรียกว่ามหากุศลมหากุศล8มหากุศลเนี่ยจะมีถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาบาลีก็คือโสมนัสสหคตังนะคะโสมนัสสหคตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังถ้าโสมนัสเนี่ยก็คือจิตที่มันปิติอย่างตอนที่เราไปทำบุญใช่ไหมคะจิตมันเกิดปิติ
โสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังก็คือมีปัญญาประกอบคือคนคนนั้นเนี่ยทำบุญแล้วเขามีสติ 100% ค่ะคนที่มีสติ 100% เนี่ยมันจะไม่ยึดมันจะไม่หลงกับกิเลสตัวอื่นมันจะมีความมุ่งมั่นจะมีสมาธิจะมีสติจะมีปัญญาอสังขาริกังเนี่ยก็คือจิตที่มีกำลังมากถึงใครจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างคนที่มีปีโสมนัสสหคตังญาณะสัมปยุตตังอสังขาริกังเนี่ยสมมตินะคะชื่อเนี่ยถ้าคนแบบนี้ปุ๊บคุณอย่าไปเปลี่ยนความคิดเขาคุณเปลี่ยนไม่ได้ตัวเองมีปัญหากับคนเยอะมากค่ะนะมีปัญหากับคนเยอะมากต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองก็จะมีลักษณะที่เป็นอสังขาริกังแล้วคนน่ะจะพยายามมาครอบงำเราอะเมื่อสมัยเรียนก็มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งความคิดของเขาต้องขออภัยนะคะแย่มากเลยอะความคิดดูถูกคนอื่นขี้ดินทามีทุกอย่างเลยอะความคิดเขาแย่มากแต่เราก็เป็นคนที่แบบเป็นเด็กอะเราก็ไม่กล้าว่าเขาค่ะเราก็พยายามจะหลบออกห่างแบบใครที่คุยด้วยแล้วอกุศลมันเพิ่มขึ้นใครคุยด้วยแล้วทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีอะค่ะมันมองโลกไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะหรือพยายามที่จะดึงให้เราคิดชั่วทำชั่วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจิตใจเรารู้สึกแย่ลงอะมองคนในแง่ร้ายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่จะห่างแกก็พยายามจะครอบงำเราอะด้วยความเป็นผู้ใหญ่จะพยายามที่จะสอนนะคะทำอย่างนี้สิทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นสิทำไมไม่ทำอย่างนั้นและไอเราประเภทอสังขาริกังอะค่ะเราประเภทเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเราก็ไม่ทำตามเพราะเราก็มีชีวิตเป็นของเราปรากฏว่าโกรธคนพวกนี้เขาก็เป็นเหมือนกันค่ะเขาเป็นประเภทของฝ่ายอกุศลนะฝ่ายอกุศลเป็นโลภะเขาก็โลภะเขาก็เป็นโสมนัสเหมือนกันเขาเป็นอาจจะเป็นโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังถ้าเราเข้าใจเรื่องของบาลีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการอยู่บนโลกใบนี้มันมีบุคคลใหญ่หลายอย่างมากจิตของเขาเนี่ยคือเป็นจิตที่มีความโลภมากมีความต้องการสูงแล้วเขาก็ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเขาก็มีกำลังของจิตเนี่ยที่จะเห็นผิดเนี่ยสูงมากมาเจอกับเราพอดีค่ะเหมือนรถไฟแบบรถไฟเบอร์เดียวกันอะค่ะชนกันปึ้งมันเจอกันพอดีมันเป็นรถไฟสองยี่ห้อมาชนกันมันเป็นอสังขาริกังเหมือนกันอะมันชนกันเลยค่ะแต่อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายขาวอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายดำมันชนกันค่ะใครแข็งกว่าคนนั้นก็อยู่นี่คือคนนะคะที่เจอกันเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายกุศลที่มันเป็นอสังขาริกังแล้วก็ฝ่ายอกุศลที่เป็นอสังขาริกังคำว่าอสังขาริกังเนี่ยคือจิตที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดใครค่ะคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเฉพาะอาจารย์ธรรมวลีถ้าไม่ได้เชื่อเองไม่ได้พิสูจน์เองคุณจะพูดขนาดไหนก็แล้วแต่ฟังค่ะแต่ไม่ทำตามแต่ก็ไม่เคยไม่ฟังใครแล้วไม่คิดตามทุกคนที่มาพูดด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะฟังหมดแล้วก็คิดตามคิดทุกคนที่มานำเสนอเรื่องอะไรแล้วก็จะดูว่าเอาหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นตัววัดปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะเอามาหาประเทศ4จริงๆพุทธเจ้าเอาไว้สำหรับเรื่องของที่อนุญาตไม่อนุญาตนะคะแต่ตัวเองมาใช้ได้หมดเลยเอาจากหลักมาหาประเทศ4สิ่งที่ไม่ควรสมมติโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ควรประกอบกับสิ่งที่ควรแต่ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรถ้ามันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยโอเครุ่งแต่ถ้าเกิดมันขัดกับสิ่งที่ควรเมื่อไหร่นะคะไม่โอเคคำว่าสำหรับตัวเองเนี่ยเอามาปรับนะคะขัดกับสิ่งที่ควรกับขัดกับสิ่งที่ไม่ควรก็คือกุศลกับอกุศลนั่นเองถ้าสิ่งนั้นเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณเช้าถ้าสิ่งนั้นเนี่ยคนอื่นอาจจะรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันเข้ากับสิ่งที่ดีคนก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมแต่ว่ามันกำจัดกิเลสในใจของเราได้มันไม่ขัดกับสิ่งที่ควรอ่ะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางคนเนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยเฮ้ยทำไมแกถือโทรศัพท์มือถือทั้งวันเล่นโทรศัพท์ทั้งวันแต่เรารู้ในใจของเราเองว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือมีประโยชน์แค่ไหนมันไม่ได้ขัดกับสิ่งที่ควรแต่มันกับพัฒนาสิ่งที่ควรให้เราได้ซ้ำทำให้เราเนี่ยได้บุญเพิ่มขึ้นทำให้เราได้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันคือ
มันคือความเป็นจิตจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีตั้งหลายแบบอย่างเช่นคนที่เป็นกุศลแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างเช่นโสมนัสสหคตังนะคะญาณวิปยุตตังสสังขาริกังอันนี้คืออ่อนสุดแล้วในวงการของคนเป็นจิตเป็นกุศลเนี่ยจิตแบบนี้คืออ่อนสุดค่ะจะเป็นจิตลักษณะที่ว่ามีความสุขในการทำบุญนะคะมีความสุขในการทำบุญแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแล้วก็หัวอ่อนสสังขาริกังนี่คือหัวอ่อนมากเลยค่ะหัวอ่อนใครพูดอะไรก็เชื่อหมดหัวอ่อนจะบังคับให้เขาเนี่ยสอนให้เขาเข้มแข็งเนี่ยสอนให้คนแบบนี้เข้มแข็งได้ก็ต้องสอนให้เขามีปัญญาค่ะมีปัญญาเมื่อไหร่มันถึงจะเชื่อมั่นในตัวเองเราจะบอกให้เขาเข้มแข็งเข้มแข็งเธอเข้มแข็งเธอเข้มแข็งเธอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถบอกให้ใครเข้มแข็งได้ค่ะแต่สิ่งที่เราทำให้เขาเข้มแข็งได้คือต้องทำให้เขามีปัญญาถ้าทำให้เขามีปัญญาไม่ได้เขาไม่มีทางเข้มแข็งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนมันมีต้องหลายประเภทคนที่หัวอ่อนเนี่ยบางทีนะคุยกับเรานะแหมเราบิ้วอารมณ์ไว้ซะดีเลยอย่างบางทีเนี่ยอย่างหลายคนที่แบบว่าจิตใจอ่อนไหวง่ายๆเนี่ยค่ะล้มแผะล้มแผะคือมาหาเราใช่ไหมคะเราก็อธิบายอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะผู้เป็นกำลังใจให้อย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่าแบบใจฟูเลยนะคะใจฟูเลยเดี๋ยวกลับไปจะไปเป็นคนดีกลับไปจะทำนู่นทำนี่บิ้วขึ้นพวกนี้สังหาริกังเนี่ยบิ้วง่ายค่ะแต่ปัญหาคือพอไปเจอคนที่พาทำชั่วทำต่อสังขาริกังค่ะแบบนี้นะคะเขาจะอ่อนไหวเขาจะไวต่อการที่ถูกดึงมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยอันเนี้ยคือความเข้าใจของความเป็นอนัตตาของจิตถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะไม่ได้โกรธใครขอความกรุณาอย่าคิดแทนอาจารย์ธรรมวรีว่าจะโกรธคนนั้นจะโกรธคนนี้เพราะว่าเข้าใจขนาดนี้ไม่โกรธใครค่ะก็เพียงแค่รู้ว่าเออคนแบบเนี้ยเราต้องอยู่ด้วยแบบนี้คนแบบนี้เราต้องอยู่ด้วยแบบนี้เราจะได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับการเกิดมาของเราการเกิดมาของเราเนี่ยเวลามันไม่ได้เหลือเยอะเพียงพอที่จะไปเล่นสนุกสนานไม่เหลือเวลาเยอะขนาดที่เราต้องไปแข่งขันไปแย่งชิงหรือไปทำอะไรกับใครไม่ใช่ค่ะการตัดสินใจที่จะคบคนหรือไม่คบคนตัวเองจะใช้จุดหมายเป็นตัวชี้วัดจุดหมายในที่นี้ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่พระนิพพานแต่จุดหมายในที่นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือจิตที่เป็นกุศลเราไม่รู้หรอกว่าเราถึงพระนิพพานเมื่อไหร่แต่พุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเท่านั้นที่ทำให้ถึงพระนิพพานเอากุศลไว้ก่อนค่ะจุดหมายก็คือเป็นกุศลถ้าอยู่กับใครแล้วอกุศลมันเพิ่มขึ้นอยู่กับใครแล้วมันมีทำให้จิตใจของเรามันเศร้าหมองหรือมันขัดขวางการสร้างความดีของเราเนี่ยก็จะห่างออกค่ะไม่สร้างกรรมอีกอย่างนึงก็คิดว่าจิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราทำความบริสุทธิ์ไว้ในระดับนึงทุกวันเราทำความดีทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่มีเวลาไปทำความชั่วขนาดนั้นทีนี้ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วเขาเกิดไม่ทันอารมณ์กิเลสในใจของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วเขาทำความชั่วขึ้นมาหรือเขาด่าเราหรือเขานินทาเราเนี่ยการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยก็ทำให้เขาด่าเราน้อยลงทำเรื่องร้ายๆกับเราน้อยลงให้เขาบาปน้อยลงด้วยซ้ำการที่เราไม่ยุ่งด้วยนั่นคือความเมตตาแล้วคิดอย่างนี้นะทุกวันนี้ไม่เคยได้โกรธใครค่ะการที่ไม่ยุ่งกับใครเนี่ยก็คือเราให้ความเมตตากับคนคนนั้นต่างหากเราไม่อยากให้เขาบาปนะคะเพราะว่าโดยที่ได้พูดถึงเรื่องของกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลเล็กๆมันก็ชื่อว่าไม่ใช่อกุศลแล้วนะคะจริงไหมเพียงแค่กุศลเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่อกุศลแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยถึงไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็ต้องอนุโมทนาบุญใครทำความดีเนี่ยฝึกค่ะถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะคะอย่าฝึกแต่ปากนะคะต้องเอาหัวใจน้อมด้วยต้องขออภัยได้พูดตรงไปนิดนึงอย่าเอาปากฝึกค่ะอย่างเช่นคนทำดีดีใจด้วยนะเก่งนะฟังเสียงดิคะไม่ใช่เอาตาของเราเนี่ยมองความดีให้ทะลุ
แล้วเอาหัวใจของเราเนี่ยชื่นชมซะก่อนแล้วค่อยพูดค่ะอย่าพูดเฉพาะปากดีเนอะเคยเห็นไหมดีเนอะก็ดีนะถ้าอย่างเงี้ยจะพูดยังพูดออกมาแค่นๆเลยค่ะเสียงไม่ได้เสียงในการอนุโมทนาบุญกับคนอื่นยังไม่ได้เสียงมุทิตายังไม่ได้มุทิตาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4นะคะเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสอนเราว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราต้องควรมีก็คือการเจริญพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เนี่ยมีเมตตาดูคุณสมบัตินะคะในใจของเราว่าเรามีไหมเมตตาคือความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นคำพูดเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เขามีความเมตตาเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันค่ะบางทีตัวเองต้องรับเคาะกับไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เยอะมากนะคะบางครั้งเนี่ยไปเห็นความผิดของคนนะคะไปเห็นความผิดของคนเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาผิดแต่การที่เราจะไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ความเมตตาว่าเออเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนจะพูดยังไม่กล้าพูดเลยปล่อยให้เรื่องมันแดงออกมาเองเฮ้ยสาธุครับพี่ต๋องให้เรื่องมันแดงออกมาเองให้นิสัยของเขาแฉออกมาตัวเขาเองอะบางทีก็เออเราใจร้ายหรือเปล่าที่เราไม่ยอมไปเตือนเขาก็ต้องดูคนด้วยค่ะว่าคนคนไหนเตือนได้คนคนไหนเตือนไม่ได้มันไม่ได้ว่าเตือนได้ทุกคนนะคะมนุษย์น่ะบางคนแข็งมากใจแข็งเป็นโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังคือบางทีโลภมากแล้วก็กิเลสหนามีความเห็นผิดมีความแข็งของใจสูงๆเนี่ยคือเขามั่นใจของเขาแล้วว่าเขาถูกปล่อยเขาไปเลยค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรรู้ป่ะคะถ้าเราเนี่ยบริสุทธิ์จริงแล้วเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาจะบาปการที่เขาเกลียดเราเขาโมโหเราพอเราไปขัดขวางความสุขของเขาไปขัดขวางเส้นทางอะไรของเขาก็แล้วแต่ยิ่งเขาทำมากเท่าไหร่เขายิ่งบาปมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงคนแบบนี้คือการทำบุญการหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้คือการทำบุญนะคะถ้าจิตของเราเนี่ยตั้งใจจะหลีกเลี่ยงแบบนี้เพื่อการทำบุญมันไม่ได้หนีไม่ได้โกรธหลายคนเข้าใจว่าพอเราไม่พูดกับใครสักคนนึงเนี่ยคือโกรธอาจารย์ธรรมวลีไม่เคยใช้ เหตุผลนี้ในการแยกออกจากใครมาไม่เคยใช้เหตุผลว่าเราเกลียดเราโกรธเราไม่พอใจแล้วเราออกห่างจากคนนั้นมาไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าใช้เหตุผลในการที่ว่าไม่อยากให้เขาเนี่ยจะต้องบาปมากขึ้นห่างออกมาเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เขาทำความชั่วมากขึ้นแยกตัวออกมามันจะได้ไม่มีปัญหานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเลศมากค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ